การเติมชีวิตด้วยการให้จากมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยเด็กนักเรียนได้นำปลาดุกจากทางมูลนิธินำมาเลี้ยงเพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันจนวันนี้ก็ประมาณ3เดือนกว่าปลาน้ำหนักก็ 4-5 ตัวต่อกิโลนักเรียนก็จะได้นำไปทำอาหารกลางวันที่โรงอาหารที่ทางเรียนจัดไว้ให้จะได้รับพวกโปรตีนเพิ่มเติมจากที่เด็กไม่เคยได้รับการดูแลด้านนี้โรงเรียนบ้านศพลานก็ขอขอบคุณผู้บริจาคขอขอบคุณโครงการเติมชีวิตด้วยการให้จากมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยขอขอบคุณมากครับ